ในโลกโซเชียลค่ะตอนนี้ก็ได้มีการส่งสาวคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกทำร้ายร่างกายค่ะทั้งโดนกระทืบโดนเตะแถมยังมีคำด่าทอหยาบๆกันด้วยนะวันนี้เรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยใช่ค่ะซ้อมอยู่ลูกโอเคนี่เลยค่ะดวงสะบักสะบอมขนาดนี้ไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรกันมาค่ะคุณผู้ชมคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกทำร้ายร่างกายค่ะทั้งโดนกระทืบโดนเตะแถมยังมีคำด่าทอหยาบๆกันด้วยนะวันนี้เรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะใช่ค่ะซ้อมอยู่ลูกโอเคนี่เลยค่ะดวงสะบักสะบอมขนาดนี้ไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรกันมาค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงค่ะยืนเถียงกันอยู่ดีๆหลังจากนั้นคู่กรณีเนี่ยก็เอามือกระชากผมของสาววัยรุ่นอายุ15ท่านนี้ค่ะแล้วดึงลากไปยังลานดินหน้าบ้านค่ะล้มลงกองกับพื้นยังไม่พอโดนเตะซ้ำเข้าไปอีกค่ะสาววัยรุ่นคนนี้ก็ไม่มีการสู้กลับแต่อย่างใดยกมือไหว้แล้วก็ยังไม่หยุดนะคะแถมยังโดนถูกตบสั่งสอนไปอีกคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เพื่อนๆเนี่ยถ่ายต่อกันมาแล้วก็ส่งต่อกันในกลุ่มจนกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นของกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้เสียหายเนี่ยชื่อว่าน้องThank you.